รายการเส้นทางสายความดีวันนี้ผมอยู่ที่ดอนซาวฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านหน้าของผมก็คืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่เป็นจุดหนึ่งครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการสาธารณสุขของเมืองไทยเพราะคนลาวจากฝั่งนี้มีจำนวนไม่น้อยที่เดินทางไปยังฝั่งไทยเพื่อหวังเยียวยาอาการโรคร้ายอย่างโรคเอสแน่นอนว่ามีหลายคนที่ไม่ใช่เป็นโรคแต่ก็ยังอยากเดินทางไปยังฝั่งไทยเพื่อที่จะไปหาโอกาสดีๆอย่างเช่นการมีงานทำแต่สำหรับบางคนแล้วเป็นทั้งโรคร้ายและต้องการหางานทำด้วยปัญหาก็คือเมื่อเป็นทั้งโรคเอสซึ่งเป็นโรคร้ายและต้องการหางานทำในฝั่งไทยจะมีคนฝั่งไทยองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความเห็นใจบ้างหรือไม่คำตอบเรื่องนี้ก็คือมีอยู่อย่างมากมายจากฝั่งลาวข้ามไปยังฝั่งไทยหรือฝั่งพม่าใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำมีสถานที่จูงใจมากมายที่กระตุ้นให้เกิดการข้ามพรมแดนไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทำมาหากินหาเงินหางานสถานบันเทิงคลับบาร์คาราโอเกะบนฝั่งไทยหรือบ่อนคาสิโนในพม่าการสัญจรทางเรือในบริเวณนี้จึงพลุกพล่านไม่น้อยและในแต่ละเดือนจะมีกลุ่มคนทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กๆจากพม่าและลาวลงเรือข้ามฝั่งไปยังประเทศไทยด้วยความหวังจะไปให้ถึงโรงพยาบาลในแถบนี้เพียง2แห่งที่จ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ให้กับพวกเขาได้หนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลเชียงแสนหญิงชาวลาวคนนี้เล่าว่าตนเองเจ็บป่วยมานานแล้วเริ่มด้วยอาการผื่นคันแต่ทายาอะไรก็ไม่หายจึงมีคนแนะนำให้มาที่นี่และพบว่าตนเองเป็นโรคเอสต้องเดินทางจากลาวมายังที่นี่บ่อยครั้งด้วยความยากลำบากเธอแทบไม่มีรายได้อาศัยเก็บหน่อไม้ไปขายและต้องเลี้ยงลูกตามลำพังเพราะสามีเสียชีวิตไป7ปีแล้วเธอเล่าว่าชาวลาวกำลังเป็นเอสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยและถือว่าโชคดีที่เธอยังมีโอกาสมารักษาตัวที่นี่ขณะที่คนที่ไม่ยอมมาเสียชีวิตไปเยอะแล้วมี12กรณีล่ะเขาพุ่งการนอกนั้นบ่มาเขายังตายไปหลายคนบ่ยอมมาเขาเขามาตรวจเลือดแล้วก็เขาบอกว่าเลือดเราไม่ผ่านส่วนหญิงชาวพม่าคนนี้รู้ตัวว่าเป็นเอสก็ต่อเมื่อตั้งท้องได้นานแล้วจนเด็กโตเกินกว่าจะเอาออกตามความต้องการของเธอได้วันนี้เธอทำใจได้แล้วหลังจากได้เข้าร่วมในโครงการของโรงพยาบาลที่ทำให้เธอไม่โดดเดี่ยวหรือท้อถอยเพราะยังมีผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกับเธออีกมากมายและมีคนที่คอยช่วยเหลือโดยตลอดดร.เดวิดวิลสันชาวอังกฤษจากหน่วยแพทย์ไร้พรมแดนทำงานด้านนี้มา15ปีแล้วทั้งในฮ่องกงเวียดนามลาวพม่ากัมพูชาและไทยเขายอมรับว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพที่สุดในการดูแลและป้องกันโรคเอสแต่แสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะเห็นว่าแผนการรณรงค์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเริ่มไม่ได้ผลจึงต้องคิดใหม่และปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์จริงในวันนี้ I think certainly Thailand is clearly the only one that has an effective nationwide program treating people with HIV โครงการนี้มันดีตรงที่ว่าเรามานั่งปุ๊บใครเดินเข้ามาเนี่ยเราพูดคุยกับเขาดูแลเขาได้ทุกคนโดยไม่ต้องมานั่งถามว่าคุณเป็นพม่าไหมคุณเป็นลาวไหมคุณเป็นชาวเขาไหมคุณมีบัตรไหมหรือคุณมีสิทธิ์การรักษาอะไรไหมต่างๆเหล่านี้มันมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปนั่งกังวลใจตรงนั้นเราดูแลเขาได้เลยในส่วนของแพทย์ไทยโดยเฉพาะนายแพทย์อิทธิพลและภรรยาซึ่งเป็นเภสัชกรมีเรื่องให้ภูมิใจมากมายในการทำหน้าที่ช่วยผู้ป่วยโรคเอสหนึ่งในความภาคภูมิใจที่สุดก็คือการช่วยให้ชีวิตของคนชื่อสมหวังที่เคยหมดหวังในชีวิตแล้วได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งสมหวังเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทใหญ่และมีชื่อเสียงของไทยเคยเป็นคนมีฐานะเขาติดเชื้อเอสและภรรยาก็เสียชีวิตจากเขาอาการของสมหวังสุดหนักเคยประชดชีวิตตัวเองด้วยการไปขอทานน้ำหนักลดจนผอมเหลือแต่กระดูกญาติพี่น้องเตรียมซื้อลงศพให้แล้วแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการของโรงพยาบาลเชียงแสนวันนี้สุขภาพของเขาเกือบเป็นปกติและหนักเกือบ80กิโลกรัมความรู้สึกลึกๆห่วงนะฮะที่ว่าเข้ามาได้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากที่ว่าเราเนี่ยทางญาติพี่น้องเรารู้ว่าเราตายไปแล้วนะฮะแล้วทีนี้เรากลับไปทำงานที่เดิมไม่ได้แล้วเราต้องโอเคเราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะเพื่อนฝูงด้วยกันเข้าถึงยาต้านให้ได้นะฮะ
คือตัวนี้ทางผมก็ไม่ได้เงินลงเงินเดือนอะไรสักอย่างโดยใจรักสมัครเพราะว่าทางโรงพยาบาลจันแสนชุบชีวิตผมขึ้นมาใหม่นะครับส่วนใหญ่นี่ก็ผมก็ให้กำลังใจนะเพราะว่าคนเหล่านี้นึกว่าแกป่วยแล้วเป็นอย่างนี้คนเดียวในโลกไงเราพยายามมีเพื่อนมีฝูงให้ดึงคนเหล่านี้พยายามให้เข้ามากลุ่มเข้ากลุ่มโดยจัดเข้ากลุ่มกันมาคุยกันแล้วให้กำลังใจติดตามการกินยาเพราะว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ให้อยู่บ้านอะไรอยู่ลำพังไงอยู่เฉยๆเนี่ยก็รู้สึกจะคิดสั้นนะเพราะหลายแล้วคิดหาทางออกไม่ได้ไงแล้วผลสุดท้ายก็จะต้องจบชีวิตโดยการฆ่าตัวตายวันนี้สมหวังกลายเป็นบุคลากรสำคัญของโรงพยาบาลในการช่วยงานโครงการรวมถึงการเดินทางเข้าไปร่วมรณรงค์ป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคเอสในพม่าสมหวังก็เช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ได้เริ่มชีวิตใหม่รวมถึงแต่งงานใหม่หลายคู่ที่มาเจอกันและแต่งงานกันที่ศูนย์มีอยู่3คู่ที่เป็นสามีภรรยากันใน11คนเนี่ยนะคะเข้ามาพบรักกันที่นี่คือจากเดิมครอบครัวเดิมที่เสียชีวิตไปหรือว่าหย่าร้างกันไปมาเจอกันที่นี่มาเข้าอกเข้าใจกันนะคะก็แต่งงานอยู่กินด้วยกันใน11คนเนี่ยมีอยู่3คู่บางคนกลับไปใช้ชีวิตอยู่แต่งงานกับคนที่ไม่มีเลือดบวกโดยที่เขาก็รู้เขาก็ไม่รังเกียจบางคนไปประกอบอาชีพอยู่ในร้านอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องนวดซึ่งมันมีโอกาสเสี่ยงมากเลยในเรื่องของการที่เขาอยากจะมีลูกมีหลายคนที่เขาอยากจะมีลูกอีกนะคะเพราะเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติพอมีลูกเขาก็มีการให้ยาต้านในมารดาซึ่งป้องกันการติดเชื้อสู่ลูกลูและหลงสองสามีภรรยาชาวพม่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความรักที่ไม่รังเกียจโรคเอสฝ่ายหญิงติดเชื้อเอสหลังจากเข้ามาทำงานในร้านอาหารฝั่งไทยปัจจุบันทั้งสองคนทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงแสนโดยฝ่ายชายขอร้องให้เจ้าของโรงงานรับภรรยาของเขาไว้ทำงานทั้งที่ภรรยาป่วยหนักด้วยโรคเอสจนแทบไม่เหลือสภาพจะทำงานได้สามีเขาทำงานกับเราครับเสร็จแล้วก็คือไปได้ภรรยาเสร็จแล้วมารู้ตอนหลังว่าภรรยาตัวเองเป็นเชื้อเอสก็เลยสามีเขาก็เลยติดไปด้วยติดไปด้วยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ขอภรรยาเนี่ยมาทำงานด้วยได้ไหมผมบอกก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยเราพอดีมันมีโครงการของทางรัฐบาลอเมริกันมาเราก็บอกว่างั้นก็ดึงภรรยาคุณเข้ารับยาด้วยเลยแล้วเราก็อยู่กันแบบปกติเนี่ยฮะหลังจากที่รับยาต้านตรงนี้ไปเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับครับจากสภาพที่ว่าเกือบจะไปแล้วนะฮะฟื้นกลับมาแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาเราก็จะให้เขาเนี่ยหมายถึงว่าก็เรียนคุณที่ตรงๆนะฮะไม่ได้เราอวดตัวถ้าคุณมีวันที่คุณจะต้องไปประชุมหรือไปรับรู้ไอ้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณไปเลยโดยที่เราไม่ได้หักเงินคุณเลยมีข้อแม้อย่างเดียวว่าขอให้คุณดูแลสุขภาพคุณให้ดีด้วยนะให้กำลังใจกับเขาว่าสักวันหนึ่งเมื่อสมัยเมื่อมันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราไม่มียาต้านตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนบ้านเราพูดง่ายๆแม้แต่อำเภอเชียงแสนเราเกือบจะเรียกได้ว่าตายรายวันเดี๋ยวที่นู่นตายคนหนึ่งเป็นอะไรไอ้โรคอันนั้นอ่ะเป็นอะไรไอ้โรคอันนั้นอ่ะแต่หลังจากที่มียาต้านเข้ามาเนี่ยตัวเลขการตายเนี่ยน้อยลงทีโรงงานของชาตรีมีแรงงานซึ่งเป็นชาวพม่าที่เข้าเมืองและมีบัตรทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายพื้นที่ลานมันอันกว้างขวางแห่งนี้เคยเป็นที่ซึ่งชาตรีแนะนำให้คนงานของเขาซึ่งเป็นโรคเอสวิ่งออกกำลังกายเพื่อสร้างความเข้มแข็งพร้อมกับให้กำลังใจเสมอจึงถือได้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ช่วยชุบชีวิตผู้ป่วยโรคเอสอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกับคำบอกเล่าของหลายคนสิ่งที่เราได้ยินจากปากของหญิงพม่าคนนี้ก็คือจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตในพม่าที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและยังเป็นโรคที่สังคมรังเกียจครอบครัวไหนมีคนป่วยด้วยโรคเอสจะถูกโดดเดี่ยวขณะที่ยาต้านโรคเอสชนิดเดียวกับที่มีในเมืองไทยในพม่าราคาสูงถึงชุดละ 1,400 บาทแต่ฝั่งไทยสามารถรับยาต้านในโรงพยาบาลได้ในราคา30บาทเท่านั้นขณะนี้อาการของทั้ง2คนเกือบเป็นปกติและมีลูกแล้ว1คนโดยส่งไปอยู่กับพ่อแม่ที่ฝั่งพม่าผลการตรวจสุขภาพลูก3ครั้งยังไม่พบว่าติดเชื้อเอสและนั่นดูจะเป็นความหวังสูงสุดของทั้ง2คน
แม้จะยังคิดคำพูดไม่ได้ว่าจะตอบลูกอย่างไรว่าพ่อแม่ของเขาเป็นเอดส์แต่สำหรับความรู้สึกที่มีต่อคุณชาตรีเจ้าของโรงมันแล้วสองสามีภรรยาชาวพม่าคู่นี้ถือว่าเป็นพ่อคนหนึ่งของพวกเขาเนื่องจากเป็นคนที่ให้โอกาสให้งานทำแก่พวกเขาโดยเท่าเทียมกับแรงงานไทยและยังสอนให้เก็บออมเพื่ออนาคตของพวกเขาด้วยคุณชาตรีเชื่อมั่นในหลักเมตตาธรรมสิ่งที่เขาภูมิใจก็คือคำพูดจากลูกจ้างชาวพม่าที่ว่าเมงกระบะเฮียหรือขอบคุณครับเฮียที่เขาบอกว่าบางครั้งคนไทยยังไม่ค่อยอยากพูดสิ่งที่เขาอยากบอกโดยเฉพาะการให้โอกาสกับผู้ติดเชื้อเอสก็คือความกล้าการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างสำหรับเพื่อสังคมที่ดีของเราเนี่ยบางครั้งบางคราวเราควรจะต้องกล้าที่จะนับหนึ่งด้วยตัวเราเองบ้างอย่าไปหวังว่าคนอื่นจะต้องนับหนึ่งก่อนแล้วเราไปดูตัวอย่างแล้วเรามานับตามเขาควรจะนับหนึ่งที่ตัวเราเองบ้างเพื่อสังคมที่จะได้ดีขึ้นเรื่อยๆคนละไม้คนละมือครับผมคิดอย่างนี้แน่นอนหน้าที่หลักของเรื่องนี้ยังคงเป็นงานหนักของแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับงานของคุณหมออิทธิพลและภรรยาที่ยังต้องออกเยี่ยมคนไข้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเน้นย้ำให้คนไข้กินยาต้านให้ตรงเวลาเพราะหากไม่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดการดื้อยาได้และต้องกินในช่วงเวลาห่างกัน12ชั่วโมงตรงจึงต้องมีทีมงานติดตามการกินยาของคนไข้อย่างใกล้ชิดแม้จะต้องขึ้นเขาลงห้วยหรือล่องข้ามแม่น้ำโขงสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการเดินทางระหว่างพี่น้องสองฝั่งโขงนั้นจะยังมีอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและเช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องการเห็นลดลงก็คือจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเอสในการสัญจรข้ามจากพรมแดนของเพื่อนบ้านไปยังประเทศไทยรายการเส้นทางสายความดีมีความเชื่อมั่นว่าถ้าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความดีความไม่ดีก็ไม่เกิดขึ้นและหากความไม่ดีเกิดขึ้นแล้วความดีก็สามารถเอาชนะได้เสมอพบกับรายการเส้นทางสายความดีในทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา6:30 นทางไอทีวีวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ